นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวาลก็ดีหลวงพ่อหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลายก็ดี ขอนอบยานมัตตการญาติโยมที่เราก็ได้มาบำเพ็ญกุศลครูบาอาจารย์กันตลอดมาก็ต้องนอบโมทนากับญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพมีจิตใจศรัทธากุศลที่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่หาได้ยากทำได้ยากที่สุดเลยนี่แหละจึงบอกว่าเรามานึกดูพระพุทธองค์เห็นไหม300,000 โกฏนั่นน่ะเห็นไหมหรือว่า4 อสงไขยกำไรมหากัปเนี่ยเห็นไหมกว่าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าแต่ละองค์บางองค์ก็สร้างมาครึ่งทางก็เลิกดีกว่ามันนานเหลือเกินมันลำบากเหลือเกินทางว่ายาวนานเนี่ยการที่มาเป็นพุทธเจ้าพุทธะเกิดขึ้นในโลกนี้เหมือนที่เรียกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวเห็นไหมมีค่ามากน้ำผึ้งหยดเดียวแต่ทำยาได้เห็นไหมเป็นยาหยอดตาได้เป็นยารักษาโรคได้เยอะเลยเนี่ยแค่ปริมาณหยดเดียวแต่กว่าจะมาเป็นน้ำผึ้งเนี่ยเห็นไหมมันมาเป็นน้ำเกสรดอกไม้นั่นน่ะเห็นไหมเรียกว่าน้ำในดอกไม้เอามากันโรงงานอะไรก็กันไม่ได้เห็นไหมต้องโรงงานผึ้งน่ะผึ้งมันช่วยกันเนี่ยความเมตตามันช่วยกันมันเอาน้ำผึ้งมาเลี้ยงลูกของเขาความจริงอ่ะเขาไม่ได้มาคิดเลี้ยงมนุษย์หรอกเนาะแต่มนุษย์ละก็ฉลาดเห็นไหมต้องไปเอาน้ำผึ้งมาทำนู่นทำนี่ได้เยอะ108เห็นไหมนี่แหละความดีเนี่ยความดีหรือว่าความที่ว่าเกิดพุทธะเกิดขึ้นแต่ละองค์ต้องว่างศาสนาไปอีกนานเลยกว่าจะมาเกิดอีกองมาเกิดพระศรียะเมตตานั่นน่ะเห็นไหมน่ะตอนว่างก็ยังมีเนาะยังมีพระปัจเจมาเกิดน่ะแต่สอนใครไม่ได้เพราะว่ากรรมกรรมบางอย่างวจีกรรมมโนกรรมบางอย่างท่านไม่พูดเห็นไหมใครทำบุญก็ใครสร้างทานก็ได้บุญนะเห็นไหมกรรมบางอย่างก็ว่างเห็นไหมว่างศาสนาแต่คนมีบุญนั่นแหละที่จะได้เจอพระปัจเจใช่ไหมเหมือนอย่างกับเราฝนฝ่ายเราก็เข้าใจ
เพราะว่าใจเรายังไม่ถึงแต่เราก็เข้าใจหลวงปู่แต่ละองค์เห็นไหมท่านเหมือนยังว่าความดีของท่านเนี่ยถ้าเทียบเป็นน้ำหนักแล้วเหมือนเป็นร้อยร้อยตันเนี่ยที่เราไม่รู้ว่ามันหนักอะไรนะความดีลี้ลับนะใช่ไหมทีนี้เราก็เราก็มาปฏิบัติเราก็จะเข้าใจใจเราใจเราเห็นไหมอยากให้สงบมันก็ไม่สงบอยากให้มันตามใจนึกบางวันมันก็ไม่ตามใจนึกนั่นนะเห็นไหมบางวันมันก็โลเลใจนั่นนะเห็นไหมแล้วผู้บริสุทธิ์นะเห็นไหม ที่ว่าใจเป็นหนึ่งใจไม่อาวรณ์อะไรแล้วใช่ไหมโยมใจไม่ใจพ้นทุกข์เนี่ยเห็นไหมจึงว่าเหมือนหยดน้ำค้างอยู่บนยอดหญ้าเนี่ยมันตกมาเยอะแต่มันเกาะอยู่ยอดหญ้าหน่อยเดียวใช่ไหมเหมือนมีค่าอยู่ แค่ยอดหญ้าเดียวใช่ไหมความดีเนี่ยของพระอริยเจ้าเล็กจนเรามองไม่เห็นใหญ่โตก็เราก็มองไม่เห็นอีกนะเห็นไหมบุญกุศลของท่านนี่บุญนิพพานใช่ไหมโยมแต่คนที่ภาวนานั้นน่ะมันเฉียดไปเฉียดมาก็ยังดี มันวับแวบไปวับแวบมาก็ยังดีปีติน่ะใช่ไหมปีติสุขเกิดขึ้นเราก็ยังรู้ว่าโอ้ถ้าเป็นพระอริยเจ้าที่ท่านบอกว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอเนี่ยโอ้ท่านสุขจริงๆนั่นเห็นไหมเหมือนผลไม้ที่สุกแล้วที่แก่แล้วมันจึงหวานมันนะบางอย่าง เนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันคุณโยมที่ญาติโยมมาพุทธบริษัทเป็นชาวพุทธที่เชื่อแล้วว่าบุญมีเนี่ยนั่นน่ะเชื่อแล้วที่เราลูกไม่อยากมัวเมาแล้วลูกเข็ดแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ภาวนาเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ในใจเราทุกข์ สุขมันอยู่กับใจเรามันไม่ได้อยู่กับใครอ่ะถ้าเราไม่ทำมันก็ยิ่งไม่หาไม่เจอนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละกลัวที่สุดนั่นแหละเห็นไหมเหมือนเด็กที่ไปติดอยู่ในถ้ำนั่นน่ะเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยเขาน้ำมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเขาก็ไม่นึกว่า เขาจะรอดหรือเปล่านะมันไม่มีความหวังเนี่ยถ้าคนปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างกับที่เขาว่าไอ้นกอะนกแร้งเนี่ยมันบอกว่าแล้วสักวันหนึ่งแม่เราจะเอาอาหารมาให้กินแม่เราจะอาหารมาให้กินเนี่ยเขาบอกว่า มันก็ไม่ได้คาบมาให้กินแต่มันโตด้วยความมันมีนกชนิดเดียวอะโตด้วยอะไรเนาะด้วยจิตรอคอยนั่นนะที่บอกว่ากลิงกลาหารเจตนาสันเจตนาหารที่ความหวังว่าจะได้กินเจตนาจะได้กินนั่นแหละแล้วมันจนโต มันจะมีปีกหางแล้วมันก็บินไปเองไปหากินฉันใดกับเหมือนเด็กที่ติดในถ้ำนั่นนะไม่รู้ว่ามันจะออกได้ยังไงถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปช่วยใช่ไหมนั่นแหละจึงบอกว่าฉันใดกับพวกเราเนี่ยมาในเกาะในชมพูทวีปเนี่ยเหมือนมาในเกาะ
เกาะของเมืองไทยแล้วเราจะเอาอะไรไปเนี่ยลองถามดูใจของเราว่าเออเราเกิดมาเช้าขึ้นมาเรายังไม่ตายนะเราหลับไปก็เหมือนตายเหมือนตายไปครึ่งหนึ่งแล้ววิญญาณยังรอวิญญาณนอกวิญญาณในนั่นน่ะถ้ามันออกไปหมดมันก็ละล่างไปนั่นน่ะยอมลองนึกดูว่าเห็นมั้ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของนั่นน่ะเห็นมั้ยเขาเมตตาเขายังทนหายใจได้เห็นมั้ยเราขึ้นมาเนี่ยเห็นมั้ยอายุมากแล้วเนี่ยเหนื่อยมาเลยน่ะร้อนมาเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะถ้าเราไม่หายใจหรือว่ามันช็อกไปมันก็ไปแล้วเราไม่อยู่แล้วน่ะลมหายใจเราก็บังคับไม่ได้แต่เรายังมีกำลังเนี่ยเห็นมั้ยเราสร้างความดีนั้นบอกว่าเราใส่บาตรทุกวันนั่นน่ะเห็นมั้ยหลวงพ่อบอกว่าเราใส่บาตรทุกวันถ้าชื่อว่าเราทำความดีทุกวันเรารวยทุกวันนั่นน่ะเหมือนอย่างกับเราทำความดีทุกวันนั่นน่ะภาวนาเห็นไหมบางคนทำมั่งไม่ทำมั่งทิ้งไปมั่งนั่นน่ะเห็นไหมก็เมื่อไหร่เมื่อถ้าเราจากเกาะนี้ไปเราจะไปเกาะอะไรยังไม่รู้ใช่ไหมเราลองนึกดูกันแล้วกันนะถ้าเราเกาะพระรัตนตรัยไม่ได้เกาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เราจะไปเกาะอะไรลองถามดูเนี่ยที่บอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าความดีที่คนเราที่เกิดมาได้พบนั่นน่ะได้พบได้เจอกันได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่ต้องนินทากันมาวัดใช่ไหมสนุกมันมีความสุขเพราะเราไม่ได้ยินเสียงนะกินรูปเสียงกินรสแบบนี้เสียงที่ไม่ไพเราะนั่นน่ะเห็นว่าเป็นเสียงแห่งความทุกข์นั่นน่ะเสียงที่สร้างกุศลนั่นน่ะเป็นเสียงที่นั่นน่ะมันเป็นเหมือนอมฤตนะที่โน่นทำบุญที่นี่ทำบุญที่นี่สร้างทานนั่นน่ะเหมือนจิตใจเราเข้มแข็งเนาะอยู่มีความหวังนะคนปฏิบัติก็เหมือนกันอยู่แล้วปฏิบัติได้นั่นน่ะได้โสดาขึ้นมานี่น่ะจะมีความสุขมากใช่ไหมละรูปเสียงกินรสเนี่ยเวทนาทุกข์เห็นไหมทุกข์ร้อยแปดทุกข์อิจฉาริษยาทุกข์นั่นแหละกลัวคนจะเห็นกลัวคนจะรู้กลัวคนจะนินทาเนี่ยกลัวเขาจะบาปเห็นไหมเพราะปฏิบัติได้เห็นไหมเพราะเขาไม่รู้นั่นแหละเราก็รับทุกทั้งวันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนาะที่ท่านบอกว่าวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเห็นไหมมันเสียมันมากกว่าได้นั่นแหละท่านบอกถ้าเราปฏิบัติได้เห็นไหมเหมือนพ่อหลวงพ่อบุญลือเนี่ยเห็นไหมใครว่าไงก็ยิ้มนั่นแหละหลวงพ่อยิ้มท่านบอกเป็นเนี่ยหลวงปู่สังวานเรียกหลวงพ่อยิ้มนั่นแหละเห็นไหมอยากให้หลวงพ่อยิ้มนะหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันถ้าเห็นหลวงพ่อบึ้งนะทำบึ้งนะพวกเราก็เหมือนอย่างกับโลกนี้มันน่ากลัวเหลือเกินไม่มีที่พึ่งเลยครูบาอาจารย์แค่ไม่ยิ้มเนี่ยเราเนี่ยทำใจไม่ดีเราใจไม่ดีอะเดี๋ยวหลวงพ่อถึงจะไม่ยิ้มใช่ไหมถ้าหลวงพ่อพูดแล้วคุยกับพวกเราแล้วหัวเราะ
หลวงพ่อดีใจนั่นน่ะเออปฏิบัติให้ได้อย่างนี้ที่ทำไมอ่ะทำไมโยมให้หลวงพ่อสนองหัวเราะได้น่ะเห็นไหมเหมือนท่านเกินแข่งเหลือเกินเพราะยอมยอมคนนั้นเขาปฏิบัติได้เห็นไหมน่ะยอมทำไปเถอะยอมทำไปเถอะก็มาคุยฉันได้เท่านั้นเท่านี้เออดีทำไปเถอะ ท่านก็ไม่บอกใช่ไหมพอทำได้ท่านหัวเราะเนี่ยท่านชอบใจเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพระอริยเจ้าก็ยังรู้จักนะเนี่ยท่านบอกว่ามารยาของพระอริยเจ้านั่นเนี่ยท่านจะแสดงยังไงก็ได้ท่านแสดงยิ้มก็ได้ขำก็ได้คุยขำๆก็ได้ ใช่ไหมโยมจึงบอกว่านี่แหละพระอรหันต์ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนั่นแหละท่านบอกพระอรหันต์ก็รู้ว่าร้อนรู้ว่าหนาวรู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยรู้หมดแต่ท่านไม่ไปทำใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้น อ้าวกินยาขมก็รู้ว่าขมท่านก็เฉยน่ะหลวงปู่อร่อยไหมหลวงปู่ดีไหมดีอะไรขมจะตายแต่ท่านไม่ถามท่านก็ไม่พูดใช่ไหมเหมือนแม่พระคำหนึ่งอ่ะพอปฏิบัติได้ใช่ไหมแม่เจ็บไหมแม่เจ็บที่ลูกก็หนังมันจะหลุดแล้ว ร่างกายเห็นไหมมันเปื่อยหมดแล้วนะเจ็บที่ลูกแต่ไม่พูดแม่ก็ไม่คุยเห็นไหมภาวนาเนี่ยมันข้ามเวทนานะโยมเนาะนี่แหละที่มาปฏิบัติก็เพราะให้รู้จักข้ามเวทนาเนี่ยเวทนาอนิจจารูปังอนิจจังเนี่ยเวทนาอนัตตา นั่นแหละมันทำยังไงจะถึงเข้าถึงอนัตตาอนัตตาใจเราไม่ใช่อนัตตาใครเลยใช่ไหมถ้าใครทำคนนั้นจะได้คนนั้นจะอย่างน้อยก็ได้ลิ้มรสนั่นแหละลิ้มรสลิ้มรสสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมโยมนั่นแหละไม่ต้องไปมองใครนั่นแหละท่านบอก มองใจเราเนี่ยท่านบอกว่าเห็นไหมที่พวกปฏิบัติธรรมไปหานายกอินทิลาหลวงพ่อสนองก็ไปเห็นไหมเขาชอบใจเห็นไหมเขารู้นะเขารู้ว่าพระมีกรรมฐานนะ พ่ออินทิลาเขาก็อ่อนน้อมถ่อมตนเห็นนะเนี่ยเขาไม่ถือว่าเขาเป็นนายกเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยพระท่านนิมนต์ไปกันไปเยี่ยมอินทิลาเนี่ยไปอยู่อินเดียทีนี้ก็หลวงพ่อก็ไปไปถ่ายรูปกันมาอะไรต่ออะไรนั่นแหละท่านไม่ประมาทไม่ประมาทใช่ไหม นี่แหละท่านบอกว่าแม้กระทั่งสัตว์เสือมันก็ยอมมันยอมอำนาจความดีอำนาจบุญกุศลของการประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ไหมโยมนั่นแหละเราจะไปทำไมถ้าเราใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราไม่ไปธุระเราจะไปทำไมนะเราอยู่กันคนละบ้าน ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะที่การไปเห็นไหมการไปแล้วเขาศรัทธาเนี่ยดีที่บอกว่าราชสีห์เนี่ยเราไปบ้านเขาเนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างกับเราเป็นหนูหรือเป็นแมวใช่ไหมเราอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนี่เหมือนราชสีห์เห็นไหมนั่นแหละ
ท่านบอกว่าอย่าชูงวงเข้าบ้านเนี่ยพูดสอนพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรเนี่ยเห็นไหมพุทธเจ้าสอนไม่ต้องมากนะเห็นไหมไม่เย่อหยิ่งเข้าบ้านไม่อวดตัวเข้าบ้านเห็นไหมพุทธเจ้าเนี่ยจน 2,500 ปีเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะเห็นไหมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีภัยนั่นน่ะเหมือนโจรภัยไปบ้านใครใครก็กลัวใช่ไหมน่ะถ้ารู้เขาโอ้โหไอ้นี่มันฆ่าคนมาเยอะอะไรต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเนี่ยใจมันเป็นเสือใจมันเป็นสัตว์ใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละสร้างพระสร้างพระข้างนอกด้วยสร้างพระข้างในเราด้วยใช่ไหมข้างพระทองก็สร้างได้สร้างหลวงพ่อโตใช่ไหมหลวงพ่อโตคนเห็นมานี่น่ะมันเป็นประวัติศาสตร์ของชาวพุทธนั่นน่ะชาวพุทธไม่รู้จะเอาอะไรบูชาให้เลิศเลอใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้เราก็แสดงออกน่ะชาวพุทธแสดงออกกันทั่วโลกใช่ไหมว่าความดีของพุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าล้มลุกคุกคานพุทธเจ้าเป็นคนยากจนก็เป็นนั่นน่ะเป็นนกยุงเป็นเสือก็เป็นช้างก็เป็นเห็นไหมเป็นลิงก็เป็นเนี่ยเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ร้อยสัตว์กี่ร้อยชนิดใช่ไหมทีนี้เรียกว่าเป็นพญาพอมีบารมีมากๆเนี่ยมีบุญมากๆก็ยังมีกรรมเห็นไหมไปเป็นนักรบเห็นนะเป็นนักรบเป็นอะไรต่ออะไรก็ต้องไปเป็นพญานาคบางชาติเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมชาตินั้นมัวจะลบกันมัวจะสร้างบ้านอะไรต่ออะไรเงี้ยสร้างบ้านสร้างเมืองน่ะบางชาติก็ไปเป็นเห็นไหมเป็นวิทูลบัณฑิตนั่นแหละเป็นใช่ไหมเป็นนาคราชอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าทุกข์ยากที่ไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเนาะนั่นแหละเห็นไหมเรามาเป็นพระราชามหากษัตริย์นั่นแหละเราโยมลองนึกดูเถอะเป็นพระราชามากี่สิบชาติใช่ไหมญาติโยมก็เหมือนกันนะมันก็เคยเป็นนั่นแหละเป็นมเหสีเป็นเจ้าแผ่นดินอะไรต่ออะไรเป็นกันมาทั้งนั้นอะแต่เวียนว่ายตายเกิดมันก็เลยหมดไปมันยังไม่ยอมเข้านิพพานนั่นเห็นป่ะมันก็เข้าโรงไว้มั่งเดี๋ยวก็ออกโรงมาแสดงอีกแล้วมาเกิดมาตายเนี่ยเหมือนที่เรียกว่าเข้าโรงลิเกใช่ไหมเนี่ยโลเลยมนุษย์นี่เหมือนลิเกละครเนี่ยบทบาทบางตอนน่ะที่เพลงเขาร้องใช่ไหมยอกย้อนยับเยินใช่ไหมชีวิตเหมือนละครนั่นน่ะเห็นมั้ยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยร้องไห้ก็ดีนั่นน่ะร้องทุกข์ก็ร้องนั่นน่ะเห็นมั้ย เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงสักอย่างอะไรมันจะเที่ยงแท้นั่นน่ะเห็นมั้ยแม้กระทั่งคําข้าวเราก็ไม่เที่ยงเห็นมั้ยเมื่อมันฉันเข้าไปแล้วพรุ่งนี้มันก็ไปจากเราแล้วเห็นไหมนั่นแหละมันสอนเราทุกอย่างถ้าเราลองไม่ได้กรรมฐานแล้วเราจะเอาอะไรไปต้องถามดูเราไม่ได้ศีลไปเราไม่ได้ความดีไปจากโลกเห็นไหมเราจะเอาอะไรไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นเห็นไหมเราไปเป็นคนใช้เขาก็ลำบากใช่ไหมถ้าบางคนเนี่ยเกิดมารู้ว่าจะต้องไปเป็นคนใช้รู้ว่าจะต้องไปเกิด
เป็นลูกคนขอทานโอ้โหเราจะเสียใจมากในนี้ก็ภาวนาใหญ่เลยคนนี้ก็กลัวเลยกลัวจะตายนั่นเห็นมั้ยกลัวจะตายที่อินเดียเห็นนี่ว่าตัวเองจะไปจุติอย่างนั้นทีนี้ก็เจอหลวงพ่อสังวานพ่อสังวานก็มาชวนภาวนาใหญ่เลยกลับมาเมืองไทยบอกว่าอย่าให้ได้ไปเกิดเลยเห็นมั้ยบางคนเห็นมั้ยนอนยังไม่มีความสุขเลยหนาวก็ต้องเอากระสอบมาปูมานอนนอนไม่เต็มตัวเห็นมั้ยอุ่นแค่หน้าอกใช่มั้ยเราไปดูแล้วนั่นเห็นมั้ยผ้ายังไม่มีปูนอนหมดเลยนะความยากจนเนี่ยจะได้ไม่เกิดกับพวกเรานะเห็นมั้ยเห็นมั้ยที่เขาแย่งกันแย่งกันแย่งเองนั่นแหละนั่นน่ะมันก็นั่นแหละท่านว่าภพชาตินะหลวงปู่ท่านบอกว่าสร้างภพสร้างชาติชนะก็เป็นคนแพ้นั่นน่ะถ้าชนะความดีชนะไปนิพพานนั่นเองนั่นแหละถึงเรียกว่าเราชนะไม่เสียเลือดเนื้อและน้ำตานั่นน่ะเห็นมั้ยเราชนะศีลธรรมเนี่ยถูกแล้วใช่ไหมโยมลองนึกดูว่าการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเห็นไหมลาภยศเราก็แค่60 70เราก็ต้องจากลาภยศของเราแต่ลาภยศภาวนาเนี่ยเห็นไหมมันจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติไปให้ถึงนิพพานถ้าเราได้นิพพานชาตินี้เราก็เหมือนว่าน้ำผึ้งของเราเต็มแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเต็มรังเต็มรวงแล้วนั่นน่ะน้ำผึ้งหากันไปเถอะตัวเล็กตัวน้อยไปหาไปกันให้เต็มรังนั่นเองทันใดก็ไปเห็นไหมพระนิพพานเต็มใจเราเต็มด้วยนั่นน่ะเต็มกุศลของเรานั่นน่ะสมาธิกุศลของเราเนี่ยวิปัสสนาสติสมบูรณ์นั่นน่ะกุศลนั่นน่ะอุปทานเราหายไปนั่นน่ะหายไปจากโลกเห็นมั้ยเนี่ยโลกสมมุติมันเป็นอย่างนี้นะโยมเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นมั้ยเสียเงินเสียทองอย่าให้เสียใจอย่าให้เสียนะเสียทรัพย์ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เสียใจเสียอยู่นั่นนะไม่หมดไม่สิ้นเห็นมั้ยบางคนนี่พออายุมากๆเป็นอัลไซเมอร์นั่นน่ะจำไม่ได้นั่นน่ะเลือดลมมันตีบตันไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะทำยังไงอ่ะจึงจะไม่เป็นใช่ไหมหูตาจมูกเนี่ยมันไปหมดใช่ไหมบางคนไม่เป็นนั่นน่ะมันก็เป็นบุญของเขาเพราะฉะนั้นน่ะลมหายใจของเราเนี่ยประเสริฐเหลือเกินเอาอะไรมาแลกก็ไม่ได้เนาะเอาทองมาเป็นเล่มเกียนมาแลกกับลมหายใจไม่ให้หายใจเราก็ไม่ได้ละเห็นไหมเราต้องไปแล้วนั่นน่ะเราก็ใช้ไม่ได้ละเงินทองเราก็ใช้ไม่ได้นั่นน่ะเราก็ไม่ผูกพยาบาทไม่ผูกอาฆาตน่ะทำไงอ่ะทำไงนั่นน่ะน้ำแม่มันติดใบบอนนั่นน่ะที่หลวงปู่มหาบัวว่าน่ะเห็นไหมอุปทานมันไม่มีมันลื่นไปหมดมันไม่เกาะบาปมันก็ไม่เกาะบุญมันก็ไม่เอาละนั่นน่ะเห็นมั้ยมันก็ไปนิพพานดิเนาะนั่นน่ะแท้แม่โยมมันพูดง่ายเนาะแต่ให้เราทําไปเถอะถ้าใครทําถึงโอ้โหเห็นมั้ยแม่บุญเรือนท่านเหมือนว่าท่านได้แล้วท่านก็
อิ่มใจนั่นน่ะเห็นว่าดีใจว่าเราพ้นทุกข์นั่นน่ะเห็นว่าหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันเห็นหลวงปู่ทรงยิ้มอมยิ้มทั้งคืนเลยนอนเสวยวิมุตตินะนั่นน่ะเห็นว่ามาเจอกันคุยกันแค่นั้นน่ะเห็นว่านักปราชญ์ น่ะไม่ต้องคุยกันมากเลยเห็นไหมพวกเรานี่คุยกันไปเถอะใช่ไหมคุยกันไปเห็นไหมนั่นน่ะคุยกันเป็นตลอดชีวิตไม่จบไม่จบไม่สิ้นมันยืดยาวเหลือเกินใช่ไหมนั่นน่ะที่เรียกว่าใจเขายังอยู่กับโลกนี่น่ากลัวเนาะแล้วมันก็ไปกับอุปทานเรา มันก็ไม่ชวนให้เราไปดีเนาะบางคนถ้าหลงตายใช่ไหมโยมนั่นเนี่ยเราทำเอาไว้เถอะเนี่ยแผ่นดินวัดสังฆทานนะขอให้เป็นวัดสังฆทานใจดีไปตลอดใช่ไหมวัดสังฆทานมีภาวนากันเนี่ยเห็นไหมทำกรรมฐานกันอย่างนี้แหละ เราก็ชื่นอกชื่นใจเมื่อเห็นไหมเราท่อเรือมาที่เรียกว่าพายเรือมาเรามาหาทุกข์โอ้โหเราก็เสียใจสินะมาเกาะเมืองไทยแล้วเราก็ไม่พบอะไรเราก็พบแต่สิ่งที่ทุกข์ไปแก้ทุกข์ไม่ได้บางคนเห็นไหม คนเนี่ยไม่อยากโกหกหรอกคนเนี่ยไม่อยากโกหกไม่อยากพูดผิดคำพูดหรือว่าไม่อยากฆ่ากันอะไรกันทำไปทำมาเห็นไหมที่เรียกว่าผิดสัจจะอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละเพราะนี่แหละเห็นไหมการเงินการทองมันมาอยู่ในใจเขา หมุนไม่ทันนะโยมบางคนเห็นไหมจึงบอกว่าอย่าประมาทไงนั่นแหละอย่าประมาทนั่นแหละที่เพลงมันร้องนั่นแหละสาวสวยอย่าเอาเยี่ยงอย่างนั่นแหละเมื่อสุขแล้วไม่ควรห่างจืดจางนั่นแหละจืดจางจากไปเนี่ยเห็นไหมจากไปเพราะ ไม่ได้จากไปด้วยกุศลนั่นน่ะเห็นไหมมันก็มีแต่ความผิดหวังนั่นน่ะหวังน้ำบ่อหน้าเห็นไหมไม่ช้าจะต้องหมองไหม้อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเห็นไหมเพราะความทุกข์มันเข้ามาอย่างเดียวนิพพานมันไม่เข้ามาสวรรค์มันไม่เข้ามาในใจเรานั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยปฏิบัติมันไม่เข้าสักที มันไม่เข้ารอบนั่นน่ะใช่ไหมมันก็ทุกข์เนาะแสวงหานั่นน่ะเครื่องตัดตาของเราก็ขันหน้าของเรานี่แหละดักเห็นไหมดักคายนั่นน่ะคายยานพุทธองค์จะเข้ามายังไงนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมเสวยสุขนั่นน่ะ ไม่เคยมีทุกข์นะเห็นไหมแม่ไม่เคยคำว่าทุกข์แม่ไม่เคยเลยไม่เคยว่ายากจนนะแม่ทำแต่กฐินพระป่าตลอดเห็นไหมลูกเอ้ยอย่าทิ้งการใส่บาตรเห็นไหมสอนตลอดคุณยายตายไม่นั่นเลยเห็นไหม นะแม่ยายของหลวงพ่อจรัญก็เหมือนกันเนี่ยปู่จรัญสิงห์บุรีคุยกับลูกหลานเสร็จแม่ไปแล้วนะนะเห็นมานะแม่ไปดีพวกนี้ไปเป็นเทพเป็นพรหมเขาก็ไปตามของเขาอัตภาพสร้างเตียหมดแล้วก็หลับตาตายได้เนี่ยหายากนะโยมเนาะ
เวทนาดับทำบุญจนเวทนาดับภาวนาจนเวทนาดับนี่เนี่ยนี่แหละยอมรวยอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ดีใจมากนั่นน่ะถ้ายอมยังเห็นมะยังทุกข์กันนั่นน่ะเห็นมะยังทุกข์กันหน้าแดงหน้าดำนั่นน่ะยังลำบากอ่ะเห็นมะครูบาอาจารย์ไม่ดีใจเลยใช่มะเนี่ยยอมเนี่ยเป็นพ่อแม่เราทั้งนั้นให้ข้าวให้น้ำเราใช่มะลืมไม่ลงอ่ะใช่มะนั่นแหละท่านมีพระคุณนั่นแหละพวกเราได้ภาวนากันนะโยมก็ภาวนากันนั่นแหละเห็นไหมดีที่สุดแล้วใช่ไหมโยมนี่แหละเราทำไปเถอะเราจะไปนึกว่าเออเมื่อไหร่มันจะได้เราจะไปดูถูกตัวเราเองใช่ไหมนั่นแหละคุณยาย85ก็ทำนะต้องยืนก็ต้องยืนเห็นไหมถ้าตัวผอมๆคุณยายเราก็ไม่เคยเห็นใช่ไหมแต่เคยเห็นวัดหลวงพ่อสังวาลเนี่ยคนแก่ๆเห็นไหมไม่พูดเลยคุยไม่คุยเลย มาเดินมายืนมานั่งกรรมฐานเห็นไหม70-80แล้วตัวก็ผอมเลยเห็นไหมนั่นแหละมันเหมือนยังกับเห็นไหมเขาจะยืนอีกกี่วันเขาจะยืนอีกกี่ปีใช่ไหมนั่นน่ะเขาพบของดีเขาจึงมายืนกันมาเดินกันมาภาวนากันนี่แหละโยมเราไม่ต้องไปดูถูกใครเลยใช่ไหมนั่นน่ะว่าคนนั้นรวยคนนี้จนอะไรต่ออะไรเนี่ยคนปฏิบัติไม่มีจนนั่นน่ะเห็นไหมคนถือศีลไม่มีจนแต่คนไม่ภาวนาสิเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะลำบากเห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละอาตมาก็ยกตัวอย่างให้พวกโยมได้มากันไม่ให้ทิ้งวัดใช่ไหมทิ้งวัดว่าคนไหนทิ้งวัดว่าก็ลืมสิเนาะลืมสิริมงคลนั่นน่ะเห็นไหมยืมลืมหมดใช่ไหมไปเที่ยวดูหนังกันดีกว่าไปเที่ยวสวยๆงามๆน่ะเห็นมั้ยบางคนบอกว่าไปซะจนแหมถ้าไม่ไปก็ไม่ต้องเสียตังค์มากสิเนาะยังไม่ต้องลำบากเห็นมั้ยน่ะไปซะจนทุกข์บางคนน่ะถ้าไม่มีสมบัติไม่มีที่ดินขายก็ลำบากใช่มั้ยบางคนนี่น่ะเพราะฉะนั้นบุญกุศลเราที่เราได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใครก็บอกว่าพระไม่ดีสมาธิไม่ดีนั่งกรรมฐานไม่ดีดีนะเราบอกว่าดีใช่ไหมนั่นแหละพอทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จะไปหาใครอ่ะใช่ไหมก็ต้องอธิษฐานบารมีกันเนี่ยเออมันจะออกเมื่อไหร่เนี่ยลูกเราเนี่ยเห็นไหมรักยิ่งกับดวงใจใช่ไหมแหมแทบจะสลบอยู่หน้าถ้ำใช่ไหมเนี่ยพ่อแม่หัวอกพ่อแม่เห็นไหมนั่นแหละพอรู้ว่าลูกจะออกได้เห็นไหมเหมือนมียากำลังขึ้นมาเลยน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะทั่วโลกก็ยังในนึกถึงว่าเออสมาธิเป็นของดีเนาะอย่าไปดุกดิกมากเห็นไหมทานอาหารแล้วก็จะไปดุกดิกมากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะออกเมื่อไหร่ใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่มีสัญญาณนั่นน่ะเห็นไหมว่าเขาก็ไม่รู้นี่แล้วก็ดำน้ำไปพอดีเลยบุญนั่นน่ะอธิษฐานบารมีกันทำให้ไปโผล่ตรงนั้นพอดีเชือกหมดพอดีนั่นน่ะเห็นไหมเราจะว่าบุญไม่มีไม่ได้โยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไว้เถอะฮะถ้าเราหมดกรรมเมื่อไหร่เราก็มีความสุขนะตาทิพย์หูทิพย์มันก็เกิดได้ถ้าเราทำขึ้นมาได้นะคุณโยมเนาะ
นี่แหละถึงบอกว่าให้เหมือนคุณยายแปดสิบห้านะคุณตานะนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยสี่ห้าชั่วโมงก็นั่งได้นั่งกายเบาติดเบาแล้วเห็นไหมเนี่ยนั่งมาต้องอนุมนุ่มมาได้ตอนอายุมากก็มีนะนี่แหละเห็นไหมยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งร้อยล้านพันล้านหนึ่งนะโยมเนาะนั่นน่ะเออ มันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าแล้วคุณยายเห็นไหมอยากตายแล้วไม่อยากอยู่แล้วเอายายยังเข้ากรรมฐานได้ไม่ยอมแยกให้ได้นะเห็นไหมยายแยกได้มันก็จะไปได้ถ้าแยกไม่ได้เห็นไหมไอ้ปวดเจ็บมันก็อยู่กับยายนั่นนะยายนะกินข้าวคอยตายก็แล้วกันยายยายก็หัวเราะเออจริงเนาะ ภาวนาคอยตายจะไปว่ามันตายเมื่อไหร่เนาะยายไม่อยากอยู่แล้วเห็นไหมแปดสิบห้าพอได้แล้วแม่ก็มาไหว้พ่อก็มาไหว้เห็นไหมบอกทำไมแม่มาไหว้พวกหนูล่ะเออเองทำภาวนาสูงกับข้าแล้วเห็นไหมไปเป็นเทพเหมือนกันแต่เทพไม่ชั้นสูงใช่ไหมเองภาวนาสูง เนี่ยพาคนมาไหว้กันเต็มบ้านคุณยายชักกลัวนะอยู่คนเดียวนั่นน่ะแกเล่าให้ฟังนะบางคนเห็นไหมเป็นอัมพาตแล้วภาวนาไปเอ๊ะทำไมตัวเราแต่งเหมือนทรงเครื่องลิเกอ้าวถ้าเกิดคุณยอมตายนั่นน่ะยอมก็ไปเป็นเทวดาที่นิมิตมันมาก่อน นั่นน่ะคุณโยมนะก็ขอให้วันนี้ก็พอสมควรเนาะเดี๋ยวก็โยมก็ยังต้องไปนั่งกันอีกไปภาวนากันอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะบุญกุศลนี่แหละที่เราได้มาทำกันนี่แหละของจริงนี่แหละของจริงนะทำไปเถอะมันจะเจอของจริงเนี่ยของดีของเราที่ใจเรา ปากเราว่าไม่ดีไม่ดีหลวงปู่คูณก็บอกว่านั่นแหละมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์สักทีปากเราบอกว่าดีดีไว้แม่บุญเรือนบอกเออขอให้โยมเป็นสัตตบุรุษนั่นน่ะได้พบศีลธรรมนั่นน่ะใช่ไหมสาธุสาธุเนาะให้มีความสุขความเจริญขอให้ประเทศไทยแล้วก็ขอให้เด็กๆได้ออกมาไวๆที่เราได้มาปฏิบัติธรรม ขอให้พุทธบริษัทให้ร่ำรวยทุกคนมีความสุขทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพพุทธบริษัทพระไตรแด่องค์แสดงธรรม ขอเรียนเชิญคุณจิรรถพงษ์สุภาชราชาตินะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะบอกว่าอนุโมทนานี่แหละ คุณโยมสาธุคุณโยมเล็กแกบอกว่าไปสร้างกุฏิพระกรรมฐานกันค่ะแล้วพุทธไหวเทธรรมองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแหลมทองปิ่นทองนะคะสาธุเรามี20 บาทเราก็ทำนั่นน่ะเห็นไหมนี่นั่นน่ะเชื่อว่าเราไม่จนเนาะ เอาขอให้เราได้นิพพานชาตินี้ดีกว่าไม่อยากมาเกิดแล้วใช่ไหมมีแต่ทุกข์ใช่ไหมนั่นน่ะมีรูปขันธ์ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ หลวงพ่อสนอง
เราสบายแล้วพวกเราที่เหลือแต่พวกเรานั่นแหละโยมนั่นบอกขอให้หลวงพ่อสนองหายหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสังวานนอนอยู่บอกว่าเออเห็นไหมว่าหลวงพ่อสังวานพูดได้เนาะพ่อสังวานบอกว่าเอออาจารย์สนองท่านสบายแล้วไปสบายเหลือแต่พวกเรานี่แหละทำกันเข้านั่นแหละต้องนะโยมผู้หญิงคนนั้นไม่พูดเลยไม่ไปขอเลยบอกเออแม่ชีฝรั่งไงไปถ่ายรูปหลวงพ่อสังวานท่านกับพริบตาได้ลืมตาบอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเออเป็นไงอ่ะหลวงพ่อลืมตาถ่ายรูปมันก็ติดมาด้วยภาพลืมตาเห็นไหมพระศพของท่านหลับตาทำไมท่านลืมตาได้ก็ท่านมีฌานมีบุญญาฤทธิ์นะใช่ไหมปากท่านศักดิ์สิทธิ์นะขอให้พุทธบริษัทนี่แหละได้พ้นทุกชาตินี้เลยเนาะเราได้มาเจอพระอริยเจ้ากันแล้วเนาะสาธุสาธุยะถาวริวาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชิปะเมวัสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีสว่างทวายควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสัมมาสัมพุทธิโกหลวงพ่อก็เมตตาแสดงธรรมนะคะเมื่อช่วง 11:00 นแล้วก็ในช่วงค่ำค่ะในวันที่20ถึง22กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฐมบดีศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านได้ไปร่วมบวชเนกขัมมะนะคะด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกค่ะมีการจัดรถฟรีนะคะนำผู้ปฏิบัติธรรมออกเดินทางในวันศุกร์ที่20กรกฎาคมนี้นะคะรถออกเวลาเที่ยงค่ะขอความกรุณาท่านลงชื่อสมัครได้ที่แม่ชีสมศรีค่ะส่วนท่านที่จะไปทอดผ้าป่านะคะในวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมนี้ค่ารถ300บาทนะคะรถออกตีห้าค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านใดจะไปร่วมทอดพระป่าสามัคคีนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมปฐุมบดีตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้ก็ติดต่อที่แม่ชีสมศรีเลยนะคะค่ารถ300นะคะมุ่งหน้ากาญจนบุรีไปร่วมงานพร้อมเพียงกันค่ะโดยงานนี้มีการจัดรถของกลุ่มแท็กซี่คุณธรรมด้วยนะคะก็โดยประธานชมรมแท็กซี่คุณธรรมคุณเจริญสุวรรณทองก็เรียนเชิญทุกท่านได้แจ้งชื่อนะคะที่หลวงพ่อสามารถก็ได้ด้วยก็ค่ารถ400บาทนะคะสำหรับกลุ่มที่จะเดินทางไปได้คันนึงได้4ท่านนะคะก็เรียนเชิญท่านแจ้งความจำนงได้ค่ะค่ะค่ะเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะทั้ง8ท่านค่ะท่านวางบัตรได้นะคะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะ
ค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะค่ะแม่เชิญค่ะสาธุค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยหลังจากทำวัดเย็นหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นนะคะพระครูเกษมพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมจาโรเมตตาแสดงธรรมค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเครื่องไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่ยงผ้าค่ะค่ะกำหนดการบรรพชาสมบทในวันอาสาฬหบูชานะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะแล้วต่อจากนั้นก็เป็นวันเข้าพรรษาในวันที่28กรกฎาคมก็ขอเชิญชวนกลุ่มบุตรชายไทยในกลุ่มผู้ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนนะคะรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มีระยะเวลาบวชน้อยค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะจะปิดรับสมัครในวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะท่านต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรวังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทโยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุพระท่านกราบพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในวันอาสาฬหบูชานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพโรงทานเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสมบทนะคะซึ่งขณะนี้มีกลบุตรนะคะผ้าขาวพ่อนาคจำนวน8ท่านนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผ้าขาวมาเพิ่มนะคะสำหรับพ่อนาคที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาสมบทในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิทายแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิทังทุหังคอยตะพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสี่ประการคืออายุวันหาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคล
ผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนอ้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเพตานังทาขินังอาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานามัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติญาตโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิแต่อันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาสถานโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายานิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระหันจะพิคุณมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเมหิปุญญาประสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาพอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์
ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่าน